ามีความผิดก็คงเป็นความผิดในกรณีที่มีการแสดงออกบ่อยครั้งต่อการทักท้วงนโยบายของรัฐกลายเป็นประเด็นร้อนทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในวงการแพทย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีหนังสือคำสั่งย้ายด่วนนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจซึ่งท่านเป็นประธานชมรมนะคะแพทย์ชนบทค่ะและก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับตั้งศูนย์หลายศูนย์นะคะหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะมีการฉีดวัคซีนนะคะรวมถึงตรวจผลโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมซึ่งคำสั่งล่าสุดนะคะได้มีการย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีการออกคำสั่งตั้งแต่วันที่25 มกราคม 2566ให้มีการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะและเมื่อวันที่27 มกราคมที่ผ่านมานะคะคุณหมอสุภัทรได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็มีการโพสต์ข้อความค่ะระบุว่ายังไม่ได้เห็นคำสั่งขอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเพราะปกติการย้ายเพราะทำงานดีหรือขอให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่อื่นผู้ใหญ่ก็จะโทรมาคุยหรือว่าเรียกไปหารือแต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นจะย้ายผอ.โรงพยาบาลบ้านนอกสักคนต้องทำพิรุธเป็นขั้นเป็นตอนเพียงนี้หรือที่ถูกย้ายเพราะผมและชมรมแพทย์ชนบทค้านกัญชาเสรีครับพร้อมบอกให้รอฟังแถลงพร้อมกันแน่นอนว่าการออกคำสั่งในครั้งนี้ได้สร้างความเคลือบแคลงใจให้กับวงการแพทย์ไม่น้อยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้ายครั้งนี้โดยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเครือข่าย NGO พร้อมชาวอำเภอจนะที่ร่วมกันไปชุมนุมหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะมีการคัดค้านคำสั่งย้ายนี้ค่ะขณะที่ฝากฝั่งนักการเมืองก็ไม่เห็นด้วยล่าสุดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาแถลงการระบุว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวและขอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นการยกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือไม่ค่ะสำหรับหมอจุ๊กนะคะถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับวงการการแพทย์ค่ะในฐานะแพทย์ชนบทและนักต่อต้านโครงการทำร้ายสิ่งแวดล้อมตัวยงที่เรียกได้ว่าออกมาเคลื่อนไหวเมื่อไรได้กลายเป็นข่าวดังระดับประเทศแทบทุกครั้งหมอจุ๊กนะคะเริ่มต้นรับราชการในปี2538ค่ะและปี2542ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะตั้งแต่มีแพทย์เพียง3คนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนทั้งการคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายจนผูกพันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจนะและปี2563นะคะรับภารกิจเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบททำหน้าที่ทักท้วงเสนอแนะเรื่องราวในสธ.ทั้งการไม่เห็นด้วยต่อนโยบายกัญชาเสรีการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการบริหารจัดการโควิดและวัคซีนการไม่ลงนามงบส่งเสริมป้องกันปี2566หรือการซื้อ ATK ที่มีข้อสงสัยค่ะสำหรับอายุราชการที่เหลืออีก7ปีหมอจุ๊กเองก็คิดจะเกษียณที่จนะวันนี้นะคะโดนัทได้รวบรวมเหตุการณ์เด่นๆที่เขาต่อสู้และลงมือทำค่ะคือหมอ NGO นะคะหมอนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหมอแห่งประชาธิปไตยหมอผู้นำแพทย์ชนบทเข้ามามีบทบาทในสังคมหมอผู้ตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อชุดตรวจ ATK หมอผู้ช่วยกู้วิกฤตโควิด-19 พื้นที่กทม.หมอผู้ประหยัดพลังงานหมอผู้อยู่ข้างชาวบ้านที่เดือดร้อนหมอแกนนำที่ต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมจนะหมอผู้ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมค่ะสำหรับการยกย้ายในครั้งนี้นะคะโดนัทเชื่อว่าไม่มีใครรู้ดีไปเท่าคนในของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่เรานะคะที่เป็นชาวบ้าน1และชาวบ้าน2นะคะก็จะต้องมารอดูว่าการใช้ไม้ซีกงัดไม้ซุงในครั้งนี้อะไรจะชนะค่ะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าคนดีนะคะอยู่ที่ไหนก็ย่อมมีการพัฒนาและก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอจุ๊กในการทำงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ